เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวกันบ้างครับหลายพื้นที่คึกคักเลยทีเดียวโดยเฉพาะจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทะเลครับพาไปดูจุดแรกกันก่อนนะครับใกล้ๆกรุงเทพอย่างชลบุรีครับช่วงเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ท่าเรือแหลมบริหายอำเภอบางละมุงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาลงเรือข้ามไปเที่ยวที่เกาะล้านครับท่ามกลางการดูแลอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาซึ่งเมืองพัทยาเองเขาได้มีการเปิดลานสีฟ้าให้นักท่องเที่ยวจอดรถได้ฟรีด้วยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาส่วนใหญ่เขาบอกว่ามากันแบบครอบครัวกลุ่มเพื่อนหรือว่ากรุ๊ปทัวร์ครับก็จะขึ้นเรือขนาดใหญ่ไปที่เกาะล้านแต่นักท่องเที่ยวที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทางก็จะใช้บริการเรือสปีดโบ๊ทครับทำให้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดครับส่วนนี้เป็นบรรยากาศที่ท่าเทียบเรือหลังอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีบ้านคลองแห้งตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ครับคึกคักไม่แพ้กันนักท่องเที่ยวเนี่ยฮะมานั่งรอกันแน่นแบบนี้นะครับโดยผู้ประกอบการเรือโดยสารประจำทางเรือสปีดโบ๊ทและเรือหางยาวนำเที่ยวต้องนำเรือนะครับมาให้บริการนักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับครับมี4โปรแกรมท่องเที่ยว4เกาะก็คืออ่าวไร่เลถ้ำพระนางเกาะปอดะทะเลแหวกนะครับหรือไปเที่ยวเกาะไม้ไผ่เกาะพีพีดอนเกาะพีพีเลอ่าวมายาอ่าวโลดาลำหรือจะไปเที่ยวที่หมู่เกาะห้องก็ได้นะครับนายอามานหมัดอดัมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ก็บอกนะครับว่าช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นช่วงพีคที่สุดของฤดูการท่องเที่ยวครับมียอดจองห้องพักตามแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 70-80 แล้วและที่สำคัญจะยาวไปจนถึงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์กลางเดือนเมษายนนี้ครับจากกระบี่ครับไปต่อกันที่สตูลครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียต่างพาครอบครัวและเพื่อนมาเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราหรืออุทยานธรณีโลกสตูลครับแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติและยุคหินดึกดำบรรพ์ครับยุคออโทวิเชียและเคมเบรียนผ่านสะพานข้ามกาลเวลาครับนอกจากนี้นะครับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านควบคู่กับอุทยานและที่สำคัญชมนี่ฮะข้างแว่นถิ่นใต้ครับก็จะออกมาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพกันอีกด้วยนะครับและที่หลายคนพลาดไม่ได้ก็คือการร่องเรือนะครับชมปราสาทหินพันยอดนั่งเรือไปไม่ถึง20นาทีก็สามารถชมความสวยงามตามธรรมชาติได้แล้วบางคนนี่ไปก็มีการเนี่ยฮะพายเรือแคนูแบบนี้ไปชมความสวยงามกันแบบนี้นะฮะก็ใครสนใจไปกันได้ที่สตูลนะครับ